ำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้าปราบดูด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายDeep White Cell Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424หรือ0903450133ครับผมครับก็ขอบคุณทางสยามดาราครับวันนี้ก็ได้นำชายจากภาพยนตร์พัดจังตกครับผมก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณ M39 ขอบคุณระลึกแล้วก็พี่ยอดด้วยครับก็ดีครับก็ดีก็เพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากการเล่นภาพยนตร์เพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์คอมเมดี้เต็มตัวเรื่องแรกของผมด้วยอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าปีนี้เดินสายรับรางวัลเลยเนาะแต่ปีแรกเลยก็มีได้บ้างครับขอบคุณทุกรางวัลที่ให้มาครับเป็นกี่รางวัลล่ะคะมัน4หรืออะไรนะครับ4รางวัล5รางวัลจำไม่ได้ครับก็เรียกว่าเป็นรางวัลที่แฟนๆครับที่เป็นโหวตให้เป็นคนเห็นผลงานเราที่เราได้ทำมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนที่เรียกว่าให้การสนับสนุนตลอดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ายังติดตามผลงานตลอดแล้วก็ยังไงก็ฝากช่วยกันติดตามกันต่อไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับครับผมฮะให้กำลังใจครับผมก็กับมากกี้ก็คุยกันก็แค่บอกว่าสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็หนีไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเขายังน้อยอยู่ไหมคะหรือว่าดีก็คงดีขึ้นนะครับคือผมว่าเวลาใครเจอเรื่องนี้มาคงจะมีผ่านช่วงที่มันค่อนข้างไม่ดีมาเป็นกันอยู่แล้วทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มากกี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งอะเนาะแล้วก็มันก็ผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มดีขึ้นแต่หลายคนเป้ามาที่แบบเราเป็นคนแบบหนึ่งในสาเหตุก็เรื่องนี้ก็เฉยๆนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าคือตั้งแต่ที่พอรู้ว่าเดี๋ยวคือมาร์กี้มีข่าวอันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องโดนโยงเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือด้วยความที่ภาพผมกับมาร์กี้สนิทกันมากแล้วเป็นคู่จริงกันด้วยอะไรเงี้ยนะก็เป็นธรรมดาผมว่าเป็นสีสันของข่าวมากกว่าไม่ได้ซีเรียสครับผมแต่เราไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องครับผมก่อนหน้านี้เขามีปัญหามากคือผมพอรับรู้บ้างนะครับเพราะว่าก็คือด้วยความที่เราก็สนิทกันนะเนาะแต่ว่าคือช่วงที่ผ่านมาเราต่างคนต่างทำงานไม่ค่อยได้เจอกันนะครับก็แล้วก็ด้วยความที่มากกี้เขาก็มีเพื่อนสนิทที่เป็นกลุ่มผู้หญิงอ่ะเขาก็เรื่องพวกนี้เขาจะคุยกันในกลุ่มผู้หญิงมากกว่านะครับเขาก็ไม่ค่อยมาปรึกษาผมเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าเราก็พอรับรู้ปัญหาบ้างสามต้องเองเราก็สนิทมากกี้เองเราก็สนิทเราเป็นข้าวใจหรือว่าอะไรเขาดีกันบ้างไหมยังใช่หมายถึงว่าแบบผมก็ไม่ได้มีโอกาสจะเป็นกาวใจให้มากกว่าคือแบบด้วยความที่ทั้งคู่ก็ไม่ได้มีใครมาปรึกษาผมเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเราก็เหมือนคอยดูอย่างแบบเป็นห่วงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับในอินเทอร์เน็ตมีกระแสบอกว่าที่โจมตีเราแล้วก็มากี้ค่อนข้างแรงพี่บอยเคยได้อ่านมั้ยก็ที่เห็นก็เขาก็ไม่ยังไม่เห็นแรงๆมากเท่าไหร่นะครับก็แค่บอกว่าเหมือนโดนโยงเข้ามาว่าผมจะเป็นมือที่3หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็ยืนยันเลยว่าไม่ใช่แน่นอนผมกับมาร์กี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันที่สนิทกันเหมือนเดิมแต่ละก็ยังโยงไปหาหมากถึงว่าเรากับมาร์กี้ก็เป็นเหมือนพี่น้องกันไม่คือไม่อยากให้โยงไปถึงไหนอะไรยังไงแต่ว่าคืออยากให้ทุกคนรู้ว่าผมกับมาร์กี้เนี่ยยังเป็นพี่น้องที่รักกันสนิทกันเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็โดยส่วนตัวผมไม่ซีเรียสเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบสบายๆพี่ต้องก็ยังคุยอยู่ครับผมกับพี่ต้องก็ยังคุยกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรครับก็คือเขาก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้เลยเนาะเพราะว่าคือผมก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่ากับมาร์กี้ไม่ได้มีอะไรความสัมพันธ์ของเราล่ะคะตอนนี้เป็นไงบ้างก็ยังปกตินะครับยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมยังศึกษากันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยสนิทกันมากขึ้นไม่ค่อยได้เจอกันเลยครับช่วงนี้บอกว่าผมก็ทำงานยุ่งมากแล้วก็ละครเปิด2เรื่องแล้วตอนนี้คือผมช่วงนี้ทำงานค่อนข้างเยอะครับยังก็คุยกันเหมือนเดิมครับศึกษาก็อยู่ใช่ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้าแบบมากกี้ก็โสดแล้วเราเองก็ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนใครจริงจังโอกาสในอนาคตอะค่ะบอยคงต้องเพ่งไปถึงตรงนั้นโอ้มันก็เป็นเรื่องมันตอนนี้มันเรียกว่าอะไรอะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมค่อนข้างชัดเจนว่าผมกับมากกี้ยังเป็นพี่น้องที่สนิทกันแบบไม่ได้มีอะไรเกินกว่านั้นแล้วก็ตั้งแต่รู้จักกันมาผมก็
คือเรียกว่าความรู้สึกของมาร์กี้ก็คือเป็นน้องมาตลอดอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ได้คิดอะไรคิดว่ายังไงในอนาคตอะไรนะฮะภาพจิตใจของมาร์กี้ตอนนี้โอเคขึ้นยังผมว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นธรรมดาแหละคงมีบ้างแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วครับแต่ใช่ไหมตอนนี้ก็ยังเป็นคนพิเศษของเราอยู่ใช่ไหมคะก็ยังศึกษากันอยู่เหมือนเดิมครับคนเดียวเนาะคนเดียวครับไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าแค่ความสัมพันธ์มันยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นนั้นนะครับมันก็ยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคือหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของผมก็ยังเหมือนเดิมยังแบบว่าอยู่ในช่วงศึกษากันก็ค่อยๆครับคือว่าไม่ได้อยากแบบรีบร้อนมากด้วยเลยความละเอียดอ่อนของผิวซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนูเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424